พราะผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารเพราะว่าผมเป็นคนตลกอยู่แล้วหรือตลกก็มีโมโหก็ได้โจมตีว่าผมจะบัตรในเรื่องไม่ยุ่งกับการเมืองคำถามก็คือว่าสุเทพร้องไห้ทำไมเราต้องรู้ว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไรเราต้องการชนะการเลือกตั้งลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองถ้าคุณคิดว่าที่นี่คือพรรคของคุณถ้าคุณคิดว่าที่นี่คือความฝันของคุณ It's not about ธนาธรเราก็ยังคงยืนยันว่าการที่มีผู้ที่เห็นต่างในพรรคไม่ได้หมายถึงพรรคร้าวพรรคแตกแยกกระแสเพลงประเทศกูมีเป็นเพลงแร็ปที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันตอนนี้เนี่ยนะคะกระแสยังแรงไม่หยุดค่ะจะเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะสนใจผมไม่สนใจน้องคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็เป็นคนชอบสะสมนาฬิกาอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มีผมไม่มีหรอกผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนการแสดงรายการทรัพย์สินต้องแสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองผู้สมรสและก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนาฬิกาเหล่านี้ก็มาจากเพื่อนๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็ถามเขาว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วผมก็ยืมนาฬิกาเขามาแล้วเขาก็ยินดีที่จะให้มาด้วยเรายังไม่ได้หารือกันว่าเราจะเสนอชื่อใครดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเดาว่าหัวหน้าพรรคไม่ได้ถูกเสนอท่านหัวหน้าพรรคท่านเป็นคนดีเรื่องความชัดเจนของพรรคประชาธิปไตยพรรคประชาธิปไตยเขาก็ชัดเจนไงแล้วทำไมผมจะชัดเจนกับเขาด้วยแล้วอยากจะรู้แล้วเกินนะก็ทุกพรรคก็ท่านเออท่านรู้ประยุทธ์ทั้งนั้นแหละไม่เห็นใครมาเชิญผมทีทำไมจะเลือกตั้งพวกนี้กันหรือไงอ่ะเป็นลูกผู้ชายชาติทหารนี่อย่าไปคิดโกงเลือกตั้งเด็ดขาดอายเขาไม่อายใครก็อายตัวเอง